ุกคนรู้ไหมครับว่ามีเมืองที่เป็นโบราณสถานสำคัญอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอศรีเทพอำเภอเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเรื่องราวเล่าขานมากมายให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาค้นหาและได้ภาคภูมิใจแน่นอนครับเกาะล้อพาเที่ยว EP นี้ขอมาที่เมืองมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเราซึ่งผมก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ศรีเทพกันนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้เรามายังเมืองที่เป็นมรดกโลกที่นี่เป็นอำเภอที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางอดีตและมีความน่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นอำเภอของประวัติศาสตร์มีเรื่องราวในอดีตเป็นพันปีจะเป็นยังไงและมีอะไรบ้างไปกันครับโอ้คุณผู้ชมเช้าวันใหม่ที่แสนสดชื่นวันนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนมาเที่ยวกันที่นี่เลยครับเมืองศรีเทพเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของประเทศไทยโดยยูเนสโกซึ่งจุดแรกที่ผมพาทุกคนมาเนี่ยก็คือนี่เลยครับปรางศรีเทพปรางศรีเทพเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่และหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกแนวเดียวกับปรางสองพี่น้องจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบศิลปะแบบบาป่วนนครวัดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่16ถึง17เพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูไม่ไกลจากปางศรีเทพนะครับเราจะเจอกับเขาข้างในเขาข้างในทุกคนก็เป็นเขาที่เขาจะใช้ในการเก็บสมบัติแล้วก็เก็บอาวุธในสมัยก่อนและผมได้ยินมาว่าเขาจะมีพวกงานสถาปัตยกรรมสวยๆด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเขาข้างในในอดีตชาวบ้านได้เชื่อว่าในบริเวณนี้มีดินปกคลุมอยู่คล้ายภูเขาจึงเรียกกันว่าเขาและยังมีคลังอาวุธและสมบัติอยู่ภายในกับสถานที่ที่ตั้งอยู่ภายในเมืองจึงเป็นที่มาของชื่อเขาคลังในแต่จากหลักฐานจริงๆแล้วเขาคลังในก็คือโบราณสถานงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญของเขาคลังในคือปูนปั้นรูปคนแคระแบกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคลังในซึ่งจะแตกต่างจากที่พบได้ในแหล่งวัฒนธรรมอื่นของทวารวดีและประติมากรรมคนแคระแบกก็ไม่ได้มีแค่เสียงคนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเสียงที่เป็นรูปสัตว์ทั้งสิงห์ช้างลิงและควายเป็นไงบ้างครับกับอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 1,400 ปีเลยทุกคนคือตรงนี้เนี่ยผมว้าวมากนะคือชอบงานที่เขาแบบมีการปั้นเป็นรูปพวกช้างพวกลิงพวกคนแคะอะไรแบบเนี้ยคืองานเขาเนี่ยผ่านมา 1,400 ปีแล้วทุกคนแต่ว่าดูสมบูรณ์มากเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้เพิ่มขึ้นมานะต้องมาลองเช็คอินกันสักครั้งครับผมเดี๋ยวที่ต่อไปผมพาทุกคนไปดูนี่เลยโครงกระดูกทุกคนที่มีอายุราวๆ 1,700 ปีจะเป็นยังไงตามมาเลยครับตรงนี้ทุกคนก็เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากเลยเป็นโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็โครงกระดูกช้างสำคัญยังไงคือตรงนี้เนี่ยทุกคนพอเขาค้นพบกระดูกใช่ไหมเขาเอากระดูกเนี่ยไปวินิจฉัยแล้วพบกระดูกนี้เนี่ยมีอายุมากกว่า 1,700 ถึง 2,000 ปีเข้าไปแล้วคืออยู่มาก่อนเมืองศรีเทพอีกเป็นหลักฐานที่สำคัญมากเลยนะครับว่าในบริเวณเมืองศรีเทพเนี่ย
ก่อนที่จะมาเป็นเมืองคือมีคนเขาตั้งรกรากอาศัยอยู่แล้วและทุกคนคิดว่ากระดูกช้างอยู่ข้างๆกระดูกมนุษย์เนี่ยคือแจ๋วแล้วใช่มั้ยมีแจ๋วกว่านี้อีกทุกคนเป็นกระดูกมนุษย์อยู่ข้างๆกับกระดูกหมาแสดงว่าการเลี้ยงหมาเนี่ยน่าจะป๊อปปูล่ามาตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอะโอ้ทุกคนตอนแรกผมก็นึกว่าลุงขับรถเขาจะพูดเล่นนะคือมีโครงกระดูกหมาอยู่ข้างๆกับโครงกระดูกคนจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ชอบความที่แบบนักโบราณคดีเขาขุดเป็นบริเวณใหญ่ๆแบบนี้นะคือมันเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นชุมชนมาก่อนในอดีตเลยจะมีพวกไหกระดูกคนแล้วก็มีกระดูกหมาก็คือแบบเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงอะไรแบบนี้เนาะแหมแจ๋วดีตรงนี้เป็นไงกันบ้างครับกับมรดกโลกอย่างเมืองศรีเทพผมจะบอกว่าความสุดยอดของเมืองศรีเทพเนี่ยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีเป็นเทศกาลไฟที่สวยมากแต่ว่างานเนี่ยเขาจะจัดในช่วงมืดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยามราตรีเนี่ยเรามาเจอกันอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปหาข้าวกินเติมพลังกันหน่อยดีกว่าผมมีร้านนึงแนะนําเป็นร้านครัวคุณเกียงทุกคนเป็นร้านที่คนพื้นที่แนะนําจะอร่อยขนาดไหนตามมาเลยครับครัวคุณเกรียงตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานห่างกันแค่2กิโลเมตรเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คืออาหารป่าทำให้เราได้ลองกินอาหารป่าที่มีรสชาติจัดจ้านและอร่อยแบบดั้งเดิมเป็นวิธีการกินของคนที่อยู่ในป่าหรืออยู่ใกล้ป่าซึ่งพวกเมนูจึงมักจะมีวัตถุดิบที่หาได้จากป่าที่จะเห็นได้ในอาหารเป็นส่วนใหญ่วิคอนคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจสุดชิคที่อยู่ใกล้กับตัวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 4:00 นที่นี่นะครับมีเมนูเครื่องดื่มเยอะมากและจริงๆก็มีเมนูอาหารด้วยรสชาติคือดีมากๆและร้านก็ยังเปิดจนถึงตอนกลางคืนเลยซึ่งถ้ามาตอนกลางคืนก็จะได้อีกมู้ดนึงเพราะภายในร้านจะมีการเล่นแสงสีทำให้กลายเป็นจุดรวมตัวของเหล่าวัยรุ่นศรีเทพจากคำพูดที่ว่ากินของคาวแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานตอนนี้ทุกคนเรามาอยู่กันที่ดีคอร์ดคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจร้านเล็กๆที่บริการครบนะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มครับผมซึ่งเย็นนี้เรามีภารกิจเราจะไปที่งานแสงสีเสียงที่ศรีเทพแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเวลาของหวานครับผมครับใช่หวานจริงครับและนี่คืองาน The Magical สีเทพ To World Heritage มหัศจรรย์แสงสีณสีเทพสู่มรดกโลกอ
เขาคลังนอกด้วยส่วนฐานที่มี2ชั้นทำให้มีลักษณะคล้ายกับพีระมิดเป็นมหาสถูปที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการท่องเที่ยวด้วยศาสนสถานขนาดใหญ่ในยุคทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14โดยสันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูปเป็นฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแรงสภาพยังค่อนข้างสมบูรณ์มีทางขึ้นทั้ง4ด้านถือได้ว่าเขาคลังนอกเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกันเลยก็ว่าได้และแน่นอนว่างานในค่ำคืนนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่นี่ด้วยความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนภายในงานจะมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมไปถึงแสดงดนตรีให้ชมกันโดยจะทำการแสดงประมาณ4โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่งาน The Magical สีเทพ Two World Heritage นะครับผมซึ่งงานเนี่ยเขาจะจัดบริเวณรอบๆเขาคลังนอกแบบนี้เลยซึ่งเรามางานแสงสีเสียงที่อลังการขนาดนี้ผมว่าชุดผมเนี่ยยังไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดเป็นวัยรุ่นทวาราวดีกันดีกว่าครับเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงจัดเต็มแม่ไปเราไปลุยงานเลยครับงานแสงสีเสียงซึ่งภายในงานจะมีตลาดณวัดวิถีสีเทพน้อยที่มีของกินพื้นบ้านจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นที่หลากหลายและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้ามาที่อำเภอสีเทพแล้วไม่ได้กินเท่ากับมาไม่ถึงสีเทพก็คือขนมลูกโคนโยนเข้ากอไผ่นอกจากของกินเรายังได้เห็นการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นชุดการละเล่นนางสมนี่ขนมโขงครับข้างนอกอ่ะเขาจะเป็นงาใช่ไหมแล้วข้างในก็จะเป็นไส้งาหวานๆอร่อยดีทุกคนมีความแบบเหนียวหนุบๆคล้ายๆกับโมจิเลยและส่วนตัวที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมรำมาออนชอนอีสานหน้าเวทีกับเราแม่ๆที่เขาเนี่ยต้อนรับผมเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆและไฮไลท์สำคัญของงานตั้งแต่เวลา1ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มจะมีการแสดงที่เล่าตำนานแห่งเมืองสีเทพตั้งแต่แรกจนถึงการเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมโดยพิเศษตรงที่การนำเสนอผ่าน LVD ผสมกับเทคนิคระบบ Synchronized Lightning เชื่อมต่อการแสดงจากจุดฉายภาพสู่การแสดงแสงเข้าไว้ด้วยกันประกอบเป็นมหัศจรรย์แสงสี Lightning 7จุดตามทีมรูปแบบของงานเรียกได้ว่าออกมาดูดีและสวยงามพร้อมกับข้อมูลที่ครบแบบสุดๆไปเลยครับสำหรับการมาเที่ยวที่อำเภอสีเทพของเราในครั้งนี้ตั้งแต่การไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในตอนเช้าได้ไปดูแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานไปกินอาหารป่าดั้งเดิมที่ครัวคุณเกรียงแวะคาเฟ่ชิคๆสุดเท่ของเหล่าวัยรุ่นสีเทพจนที่สุดท้ายงาน The Magical สีเทพ Two World Heritage อันนี้คืออลังการจริงๆครับการแสดงก็เยอะของกินพื้นถิ่นแปลกๆก็แน่นเลยแถมยังได้ข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพตั้งแต่แรกเริ่มว่าเป็นมายังไงจนถึงตอนนี้ที่กลายเป็นมรดกโลกแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกาะล้อพาเที่ยวด้วยนะครับ